ย่าลืมพามาชมน้ำนะพี่น้องเนาะน้ำอยู่แถวบันแกนะคะพี่น้องขามทางมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะบ้านน้องแกนะคะตำบลเจริญแม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะคะพี่น้องข้างในท่วมแล้วนะคะข้างในท่วมแล้วนะคะแล้วก็ขามทางกันนะคะเขามาหาจับปลากันนะพี่น้องเล็กหน่อยมาหาจับปลากันนะคะนี่นะคะบ้านน้องแกน้องจานนะคะเส้นนี้นะคะพี่น้องเส้นนี้นะคะน้ำท่วมหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำท่วมนาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขามทางมาแล้วนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะด้านในถนนเส้นนี้จะติดจะต่อกันกับบ้านท่าบ่อนะคะจะไปจากบ้านน้องแกจะไปทะลุบ้านท่าบ่อนะคะเส้นนี้ท่วมแล้วนะคะท่วมเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะมาหาปลากันมาเล่นน้ำกันนะคะนี่ค่ะขาวเอินเตินนี่มีแต่น้ำด้วยพี่น้องนะคะสามหลังสี่หลังนี่ก็ท่วมแล้วนะคะท่วมแล้วค่ะท่วมหน้าเขาพร้อมพี่น้องแถวนี้มีแต่หน้าเขานะคะจะท่วมแล้วนะคะมาชมระดับน้ำค่ะนะคะจะข้ามแล้วนะคะจะข้ามมาถึงถนนแล้วนะคะถึงตลิ่งขั้นสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินไปท่าวัดหลวงนะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็คือถนนเส้นหลังของท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องจะมีพญานาคนะคะที่เคยถ่ายให้ชมนะคะนี่นะคะน้ำก็ปิ้มริมแล้วนะคะโปะลอยขึ้นมาแล้วนะคะน้ำด้านหลังที่ท่วมนี่ก็คือผลพวงมาจากพายุโนรูนะคะพี่น้องนะคะตรงนี้ตรงที่มีโปะขึ้นมานี่ก็คือน้ำมูลขึ้นนะคะพี่น้องขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วหาระดับขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะถึงบันไดขั้นบนแล้วนะคะบันไดข้างบนขึ้นมาแล้วนะคะนี่พี่น้องเป็นน้ำมูลเฮาขวงใหญ่ไพศาลนะคะพี่น้องนะคะขึ้นแล้วนะคะถึงบันไดขั้นนี้แล้วนะคะนี่พี่น้องแย่เหยียดผ้ายางเบิ้งนะคะพี่น้องนี่นะคะถึงด้านบนแล้วนะคะนี่ค่ะThank you.
น้ำสูงมากเลยนะคะครึ่งล้อเลยนะคะรถยนต์ครึ่งล้อเลยนะคะพี่น้องตรงนี้จะละเอียดอยู่ด้านหลังท่าวัดหลวงนะคะนี่นะคะนี่ก็คือผลพวงพิษของพายุโนรูนะคะที่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มต่ำเนาะที่ลุ่มต่ำก็จะให้น้ำขังเยอะนะคะนี่นะคะพี่น้องถามว่าตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลสายใหญ่สายหลักของเฮานะคะพี่น้องถึงแล้วนะคะถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะคะโอ้นี่ตรงนี้เลยนะคะนี่พี่น้องถึงแล้วนะคะจะข้ามมาตอนไหนก็ยังไม่รู้นะคะข้ามมาตอนไหนก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าตรงถึงแล้วนะคะด้านหลังก็คือท่าวัดหลวงนะคะนี่แม่น้ำมูลเฮาสีขามฝากแล้วนะคะพี่น้องสีขามแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องโอ้โหน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะท่วมแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างก็ท่วมแล้วนะคะน้องน้ำมูลถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะคะพร้อมที่จะข้ามทางมาแล้วนะคะพี่น้องพร้อมที่จะข้ามทางข้ามตะลิงมหาชุ่มชนแล้วนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะปิมริมปิมริมแล้วนะคะพี่น้องนะคะพร้อมแล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไหลแรงไหลเชี่ยวนะคะนี่นะคะพร้อมที่จะข้ามทางและข้ามทางแล้วนะคะพี่น้องผู้ที่อยู่ด้านในนะคะที่ท่วมด้านในนะคะก็จะขนของออกมานะคะพี่น้องน้ำตรงนี้ลึกมากเลยนะคะลึกประมาณเกือบหัวหัวเข่านะคะดูรถก็รู้นะคะว่าจะครึ่งล้อแล้วนะคะจะออกมาแบบนี้นะคะก็จะขนของออกมาเนาะมาแล้วนะคะน้องน้ำมาแล้วอุ้ยลืมเอาปลามาด้วยเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยายก็จะพาดูระดับน้ำก่อนนะคะน้องปิมริมแล้วนะคะพร้อมที่จะข้ามทางมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะพร้อมที่จะข้ามทางมาแล้วอืม
น้ำมาแล้วนะคะพี่น้องน้ำฝนมาแล้วนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะน้ำก็เชี่ยวไหลแรงนะคะพี่น้องนะคะจะข้ามทางมาแล้วนะคะจะข้ามทางมาแล้วนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกแรงนะคะตอนนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะฝนก็ตกน้ำก็เชี่ยวนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะจะข้ามทางมาแล้วนะคะมิดแล้วนะคะบันไดขั้นสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะมันจะท่วมแล้วนะคะหลังข้าวข้าววัดหลวงนะคะพี่น้องนี่นะคะร้อยแล้วนะคะโอ้จะถึงหัวเขาแล้วครึ่งนักแข้งแล้วนะคะนี่นะคะอยู่ด้านหลังของท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องนี่ค่ะมีนักข่าวมาทำข่าวด้วยนะคะช่องไทย PBS ก็มาทำข่าวด้วยนะคะนี่นะคะรถก็ยังวิ่งมาอยู่นะคะเพื่อจะมาอพยพของด้านในออกไปนะพี่น้องเนาะมาช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ด้านในนะคะมีนักข่าวมาทำข่าวด้วยนะคะช่องไทย PBS นะคะมาทำข่าวด้วยโปะก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องโปะสองลำก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะบนตลิ่งเรียบร้อยนะคะพี่น้องหลังจากที่วันนั้นเหลือบันได3ขั้นตัวนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะคะก็ท่วมแล้วนะคะนี่พี่น้องท่วมแล้วนะคะโปะก็ลอยขึ้นมาด้วยนะคะโปะก็ลอยขึ้นมานะคะฝนก็ตกนะคะช่วงนี้นะคะนี่นะคะฝั่งตรงข้ามกับยายละเอียดอยู่นี่ท่วมแล้วนะคะตรงนั้นจะเป็นหาดสวนยาสวนกอไผ่ท่าบงมั่งนะคะแถวนั้นนะคะเป็นฝั่งตรงกันข้ามนะคะฝั่งนั้นก็คือฝั่งวารินนะคะพี่น้องผ่านสะพานมากกับเป็นฝั่งในเมืองนะคะแต่ว่าฝั่งนั้นบ้านเรือนประชาชนท่วมแล้วนะคะท่วมแล้วนะคะนี่นะคะที่วัดระดับน้ำนะคะของแต่ละพศนะคะจะอยู่ตรงนั้นนะคะน้ำขึ้นมากขึ้นน้อยก็จะดูกันตรงนั้นนะคะว่าพศ62 64 65จะขึ้นถึงตรงไหนนะคะก็ระดับนั้นนะคะก็จะมีธงเนาะก็จะมีธงให้ดูว่าถ้าเป็นธงแดงก็คือเฝ้าระวังนะคะพี่น้องนะคะมาแล้วนะคะน้องน้ำมาแล้วนะคะถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะคะ
ทุกอย่างลอยขึ้นมากับน้ำแล้วนะคะกระชังปลาเอ่ยโป๊ะเรือเอ่ยนะคะลอยขึ้นมาแล้วนะคะพร้อมที่จะข้ามฝั่งแล้วนะคะพร้อมที่จะข้ามฝั่งเข้ามาหาตัวเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันไปนะคะว่าเขาจะขึ้นฝั่งหรือว่าข้ามฝั่งข้ามถนนมาตอนไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะใหญ่ก็จะพามาดูระดับน้ำนะคะเป็นธงแดงอยู่นะคะพี่น้องให้เฝ้าระวังอย่างมากอย่างสูงสุดเลยนะคะนี่นะพี่น้องนี่นะคะเขาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะคะพร้อมที่จะข้ามแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะที่มีบ้านเรือนประชาชนนะคะก็จะท่วมแล้วนะคะท่วมในส่วนของฤทธิ์ของพายุโนรูนะคะพี่น้องนี่นะคะทุกคนก็เก็บของขึ้นฝั่งกันแล้วนะคะร้านค้าก็เก็บของบ้างแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะขึ้นฝั่งจะท่วมข้ามฝั่งมาตอนไหนนะคะเวลาไหนตอนไหนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพามาชมอีกนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอร่อยอร่อยอาหารอร่อยกับรายละเอียดด้วยนะคะนี่นะคะใครก็พามาชมแบบนี้นะคะที่วัดระดับน้ำนะคะโอ้น้ำยุแย่มากมายนะคะตอนนี้นะคะแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะพี่น้องนะคะยายสู้ๆยายสู้ๆเนี่ยนะคะก็คือฝั่งในเมืองนะคะฝั่งในเมืองที่มีร้านค้านะคะพวกแม่หรือว่าพ่อค้าแม่ขายของเราก็เริ่มเก็บของแล้วนะคะขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะคะยายบอกว่าสู้ๆนะคะน้ำท่วมยายก็จะขายนะคะเพราะว่ายังมีคนมาใช้บริการอยู่นะคะสู้ๆค่ะยายนะคะเนี่ยค่ะค่ะนะคะก็มาชมนะคะว่าพ.ศ.64มันจะมีพ.ศ.ปี21นะคะพี่น้องสูงสุดเลยนะคะพ.ศ.21นะคะคือท่วมหนักท่วมสุดสูงสุดนะคะแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็คือพ.ศ.2562นะคะระดับน้ำสูงสุดนะคะแล้วก็ปีถัดมาก็คือปีพ.ศ. 2545นะคะนี่นะคะพี่น้องจะดูกันตรงนี้นะคะมีพ.ศ. 21นะคะมี62แล้วก็พ.ศ. 45นะคะเราจะดูกันตรงนี้นะคะที่สูงที่สุดที่ท่วมหนักที่สุดก็คือพ.ศ. 2521นะคะก็จะมีให้ดูนะคะว่าท่วมถึงระดับไหนกี่เม็ดกี่เซนนะคะพี่น้องนี่นะคะตรงนี้นะคะพ.ศ. 2521นะคะนี่นะคะลดลั่นกันลงมาเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูมาชมนะคะว่าพ.ศ. 2565นะคะจะท่วมถึงระดับไหนนะคะจะสิ้นสุดถึงระดับไหนแล้วก็จะเท่ากับพ.ศ. 2562หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะนี่นะคะที่วัดระดับน้ำเราก็จะดูกันตรงนี้นะคะว่าพ.ศ.ไหนท่วมสูงสุดพ.ศ.ไหนลดหลั่นลงมานะคะตรงนี้นะคะตอนนี้น้ำก็ไหลแรงไหลเชี่ยวมากเลยนะคะนี่นะคะข้างหน้าก็คือสะพานนะคะสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะพี่น้องนี่นะคะต่อมาก็คือที่วัดระดับน้ำนะคะจะมีตัวหนังสือวิ่งให้ดูด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลอ่ะเวลาเท่านี้ขึ้นเท่านี้นะคะแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะวันนี้วันที่29กันยายนนะคะ2565เวลา 09.00 นแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะจะมีตัวหนังสือวิ่งนะคะจะมีตัวหนังสือวิ่งให้เราดูนะคะนี่นะพ.ศ.วันที่นะคะมีพ.ศ.มีวันที่นะคะเวลา9โมงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่จะมาดูกันตรงนี้นะคะWhaaaaaa